สวัสดีค่ะวันนี้รักแวะมาทักทายเนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าไปเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ดูหนังสือเนาะว่าใช้หนังสือเล่มไหนแป๊บนึงนะใช้หนังสือเล่มนี้นะคะ Twitter plus noi SY eyes SY ties eyes อันนี้คือใบที่รักกรอบในการที่สมัครเรียนนะคะรักกรอบผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตเนาะก็คือสามีให้ทำเองนั่นแหละแต่เขาก็ช่วยนิดนึงสวัสดีจ้าอยากรู้อะไรถามได้นะแล้วก็จะกรอกผ่านอันเนี้ยผ่านคอมพิวเตอร์เนาะเราต้องกรอกชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พวกอีเมลอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็จะมีบอกว่าเราเรียนวันไหนถึงวันไหนอันนี้เรียนประมาณ 893.50 ครั้งก็ประมาณต้องคูณประมาณ30ดูนั่นแหละประมาณนั้นเลย30 31 32อ่ะแล้วแต่ค่าเงินของสวิตจะขึ้นลงอ่ะว่ามันขึ้นลงเท่าไหร่สวัสดีจ้าคนสวย วันนี้ไปเรียนมาแล้วแบบว่าคือแบบว่าไปเรียนกับคนที่แบบว่าเขาอยู่มา16ปีอะคิดดูสิแล้วเราเพิ่งปีนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกพอดีว่าเรียนกับครูคนเดิมตอนนี้ที่ไทยตี2ตอนนี้ที่สวิตประมาณอีก3นาทีจะ3ทุ่มอะตอนนี้จะ3ทุ่มแล้วทำไมนอนดึกจังดูเรียนก็มีอันเดิมๆเนาะวันนี้มีชื่อเขาให้แบบถามชื่อพวกงานอดิเรกแล้วก็พวกอาชีพอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบทานอาหารอะไรเขาจะมีคำถามให้เราตอบเหมือนเดิมให้พูดแล้วก็เรียนแล้วก็จะมีการฟังเขาก็จะเปิดในคอมพิวเตอร์ให้เราฟังอ่ะแต่ในนี้ไม่มีเขียนนะแต่ถ้าเราจะเรียนเองอ่ะมันมีอยู่ในแอปอ่ะเราสามารถแบบโหลดไปฟังได้ก็เรียนแค่1หน้า2หน้าเออเรียนแค่นี้เองอ่ะ2ชั่วโมงอ่ะเรียนแค่1หน้า1หน้า2หน้าแค่นี้เองเรียนพวกชั้นต่างๆว่าเรานอนชั้นที่1ชั้นที่2อะไรเงี้ยเรียนไม่มันก็ไม่ค่อยยากหรอกแต่ว่าที่นี่จะเรียนเร็วแล้วทีเนี้ยได้คุยกับครูแบบว่าถ้าเป็นโรงเรียนอีกที่นึงอ่ะเขาจะเรียนช้ากว่านี้แต่ว่าอีกที่นึงเขาก็จะมีเรียนแบบเยอะกว่านี้เพิ่งเลิกงานหรอเหนื่อยไหมเอ่ยอยู่นั่นน่ะทำงานเหนื่อยไหมรับตื่นตั้งแต่เมื่อเช้าตื่นตั้งแต่ตีห้าไม่ตื่นก่อนตีห้าสิแล้วก็ทำงานตอนตีห้าเลยอ่ะแล้วก็เลิกงานบ่ายสองเสร็จแล้วก็แบบนอนนิดนึงแล้วก็หาอะไรกินแล้วเนี่ยก็อาบน้ำพออาบน้ำเสร็จก็ไปเรียนแล้วก็เพิ่งกลับมาทำงานสนุกไหมทำงานอยู่นั่นช่วงนี้ลูกค้าน้อยอยู่เมืองนอกอ่ะเขาก็ทุกคนก็ต้องทำงานเหมือนกันหมดอ่ะแถวที่รักอยู่ก็จะเป็นแบบว่า
โรงงานอุตสาหกรรมเลยทุกคนทำงานหมดเลยนะเป็นฝรั่งอ่ะที่เขามีเงินอ่ะเขาก็ทำงานจริงๆเออรักแต่รักอยู่ท่า